ประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับโดยทางด้านของดรสมจินสอนไพศาลนะครับกรรมการผู้จัดจาการของบรจทหารไทยประกาศเตรมจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus ครั้งที่2ของปี2561ครับในอัตรา12.5สตางค์ต่อหน่วยนะครับกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันนี้นะครับ18มิถุนายนรวมเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่14แล้วนะครับยอดการจ่ายเงินปันผลสะสมรวมกันสูงถึง2บาท40 9.85ตางค์นะครับหรือว่าเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลรวมสุทธิ24.985นะับตั้งแต่การจัดตั้งนะครับส่วนผลตอบแทนรวม1ปีย้อนหลังนะครับอยู่ที่10.54เขณะที่ดชัชนีมาตรฐานนั้นอยู่ที่6.02นครับนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับที่8.8ขณะที่ดชัชนีเปรียบเทียบนั้นทําได้เพียงแค่2.3ครับ